ันไม่ได้ขอให้ช่วยฉันขอไม่รับทำไมอ่ะไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณไม่ได้ให้เปล่าไม่ต้องถือว่าเป็นหนี้บุญคุณผมจะหักจากเงินเดือนของคุณจนกว่าจะครบจำนวนดีไหมจะได้ไม่ต้องลำบากใจไงดีขอบใจนะคุณนะย่าอะไรอีกแล้ววะฮะหรือว่าเองจะอยู่รอความตายบอกไว้ก่อนเลยนะข้าหมดแรงจะหนีแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะนะหวานจ้าวัดแถวนี้มีเมรุเผาศพไหมอ๋อไม่มีหรอกต้องเลยไปอีกสักนิดนึงถึงจะมีอะจ้ะจะสวดกี่วันดีละย่าก็ว่าจะสั้นโอ้ยจะรีบตายไปไหนล่ะอะไรอีกเลยเอ๊ะตรงนี้จะเอายังไงก็เอาสักอย่างสิจะให้อยู่หรือให้ตายคาตีนในแก๊งทวงหนี้ในเมื่อมีทางแก้ปัญหาทำไมไม่เลือกล่ะติดอะไรศักดิ์ศรีเหรอเป็นหนี้เข้าใจได้นะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่ใช้นะสิแปลกแล้วก็น่าดูถูกก็ได้ค่ะคิดว่าที่พูดอะจะไม่ซึมเข้าหัวซะอีก